โอเคผมอยากจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของคุณครั้งแรกชื่อของคุณคืออะไรครับชื่อจริงใช่ไหมชื่อจริงสมรักสมรักจ้ะสมรักนามสกุลครับนามสกุลพานทิติพานทิติแล้วเกิดที่ไหนครับเกิดที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีจังหวัดลพบุรีจ้ะที่โน่นมีช้างไหมไม่มีมีแต่ลิงมังกี้มีลิงมังกี้กี่ตัวครับนับไม่ท้วนเยอะมากเป็นร้อยอ่ะมีลิงพิเศษสำหรับคุณไหมครับคุณมีลิงที่จังหวัดก็คือมีชื่ออะไรอ่ะชื่อไม้อ่ะไม้กับมะลิมะลิแต่ไม้ตอนนี้เขาว่าเสียชีวิตแล้วอ๋อแล้วพี่น้องกี่คนครับพี่น้องมี6คน6คนคุณเป็นคนคนเล็กคนเล็กฮะแล้วคุณพ่อคุณแม่เสียหมดเลยเสียหมดแล้วเวลานั้นเขาคุณพ่อทำอะไรบ้างมีอาชีพอะไรคุณพ่อก็ทำนาคุณแม่ก็ทำนาคุณรู้วิธีทำนาไหมครับวิธีทำนาไม่พอรู้บ้างไม่ได้ทำเพราะยังเล็กอยู่แล้วทีนี้พ่อเสียแล้วแม่ก็พามาอยู่อำเภอท่าหลวงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์คุณศึกษาที่ไหนครับศึกษาที่โคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงคนชอบศึกษาเรื่องอะไรบ้างก็เมื่อก่อนก็ยังไม่ได้เรียนกับภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยคนเคยเรียนภาษาอังกฤษไหมครับไม่เคยตอนนี้กำลังเรียนอยู่ใช่ไหมครับมีครูที่ดีไหมดีมากเลยเข้าตลอดไหมตลกไหมครับตลกตลกทั่วทั้งหมดเคยแต่งอ่านไหมครับคุณเคยแต่งงานไหมครับแต่งงานแต่งงานแต่งงานมีลูกชาย4คนลูกชาย4คนจ้ะทั้ง4คนเป็นผู้ชายผู้ชายอ๋อตอนนี้เขาก็มีครอบครัวแต่งงานให้กันหมดแล้วอ๋อแล้วก็คนเล็กคนที่4อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านตอนนี้แหละใช่ทำสวนด้วยเขาอายุเท่าไหร่ครับอายุ20แล้ว20แล้วยังไม่ได้แต่งงานแต่งงานแล้วเขาแต่งงานแล้วอยู่ที่บ้านของคุณทำไร่ด้วยทำไร่ด้วยสมมุติว่าคุณสามารถไปที่ไหนก็ได้ในชีวิตในโลกนี้คุณอยากจะไปที่ไหนก็ยังไม่เคยคิดว่าจะไปไหนเลยก็ไม่เพราะว่าไม่เคยได้เที่ยวไหนเลยอยู่แต่บ้านอยู่กับไร่แล้วคุณชอบอยู่ที่ภาคอีสานใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็อยากจะไปเที่ยวตรงไหนได้ก็ไปเขาจัดนำเที่ยวอะไรกับอบต.กับอำเภออะไรอย่างเงี้ยก็ไปเพราะว่าเป็นอสม.แล้วสุขภาพของคุณเป็นยังไงครับก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะตรวจทุกปีแล้วตอนนี้กี่ปีแล้วครับผมว่าตอนนี้อายุอายุ48ย่างค่ะ49คุณคิดอะไรเกี่ยวกับชีวิตนี้มีอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตสำหรับคุณคุณอยากมีอะไรบ้างก็ตอนนี้ก็คิดว่าทำไร่ไปก็คิดว่าจะทำบ้านเล็กๆสักหลังนึงก็เหลือนั่นก็ยกให้ลูกไปอะไรอย่างเงี้ยจะยกเป็นส่วนตัวเหลือนั่นก็จะแบ่งให้ลูกทุกคนแล้วตอนนี้มีบ้านของคุณเองใช่ไหมครับมีแต่จะคิดว่าแบ่งแยกแบ่งแยกมีความหมายอะไรครับแบ่งแยกแบ่งคือแบ่งให้ลูกทุกคนมีทั้งที่ดินทั้งบ้านจะคิดจะทำให้ลูกเป็นบ้านอาคารใหญ่ไหมครับใหญ่สักบ้านไม้บ้านไม้เสา30ต้นอ๋อ30ต้นที่โน่นร้อนไหมครับร้อนตลอดเวลาไหมครับมีร้อนแล้วก็ช่วงนี้ก็ถนาวก็หนาวหนาวก็ไม่ผิดจากระยองสมมุติว่าคุณแต่งงานกับคนฝรั่งคุณอยากจะไปที่ประเทศอื่นไหมครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากไปอยากจะอยู่ที่โน่นไหมครับก็อยากจะไปเที่ยวนั่นไปเที่ยวแต่ไม่อยู่ไม่อาศัยอยู่คุณอยากจะอยู่ที่ประเทศไทยใช่ไหมยังไม่รู้อ๋อยังไม่รู้เพราะเหตุการณ์ยังมาไม่ถึงเนาะยังเหตุการณ์ยังมาไม่ถึงก็คิดว่าจะอยู่ที่ไหนก็ได้เมื่อมีเวลาว่างคุณชอบทำอะไรบ้างเวลาว่างก็
ดูแลต้นไม้ดูแลต้นไม้เสร็จจากงานไร่ก็ดูแลต้นไม้พวกกล้วยไม้พวกกุหลาบพวกสวนสวนอยู่ที่บ้านคุณไม่อยากจะออกไปเล่นพนังโอ้ very nice very nice this is at home I guess my home oh very good very goodไม่อยากจะเล่นพนังgamble ไม่เล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นสูบบุหรี่เป็นไหมครับไม่แต่ดื่มมีมั่งเล็กน้อยดื่มเล็กน้อยแล้วคุณอยากจะมีสามีแบบไหนครับก็เป็นคนที่ว่าเข้าใจกันดูแลเทคแคร์กันอายุเท่าไหร่คุณอยากให้สามีอายุเท่าไหร่ครับก็ให้เขาแก่กับฉันดีคุณชอบคุณชอบอยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายไหมครับก็แบบชอบแบบถ้าว่าต่างคนต่างนั่นเข้าใจกันก็ดูแลกันอะไรกันอย่างนี้ดีมากแต่นั่นมาแล้วฉันไม่เคยอยู่ในไทยเคยไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเลยอ๋อพอกลัวกลัวกลัวเขาจะเป็นเหมือนคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วแยกกันกี่ปีแล้วแยกกันเดี๋ยวพศตั้งแต่พศสามสามสิบสี่สิบพศสี่สิบโอเคขอบคุณมากครับสำหรับโอกาสที่จะคุยกันอย่างนี้